เท่านี้มาดูกันที่กฎที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการแก้โจทย์ของไฟฟ้ากระแสตรงนะก็คือการแก้โจทย์โดยใช้กฎของเคอร์ชอปมีประโยชน์อะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานที่แรงเครื่อนไฟฟ้าไม่เท่ากันเช่นดูอย่ข้อนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีแรงเครื่อนไฟฟ้า 4V 8โวลต์8โวลต์16โวลต์ต่อขนานกันอยู่แต่เนื่องจากแรงไฟฟ้าไม่เท่ากันแบบนี้มันยุบวงจรไม่ได้เพราะว่า เงื่อนไขของการยุบวงจรแบบขนานเนี่ยเพราะว่าเงื่อนไขของการยุบวงจรของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต่อแบบขนานคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากันถ้าไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะยุบแบบปกติไม่ได้ถ้าเท่ากันก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมมันก็จะเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแต่ละเซล์เลยแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมก็จะเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแต่ละเซล์เลยเช่นอันนี้8โวลต์กับ8โวลต์มันก็จะยุบรวมได้เป็น8โวลต์ แต่อย่างข้อเนี้ย4โวล์8โวล์แล้ว16โวล์อ่ะมันมีค่าไม่เท่ากันมันก็เลยไม่สามารถยุบวงจรได้คราวนี้มาดูกฎของเคอร์ชอปกฎข้อที่1ก็คือซิกมาไอถ้ากศูนแปลเป็นไทยก็คือกระแสไฟฟ้าท,ทั้งหมดที่เข้าสู่จุดใดๆในวงจรจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าท,ทั้งหมดที่ออกจากจุดนั้นยกตัวอย่างเช่นอันนี้วงจรนี้ถ้าตัวนี้เป็น I1 มันแยกไหลเป็น I2 เข้าออกเท่ากันแสดงว่าเอกเส้นหนึ่งก็ต้องเป็น I1 ลบ I2 หรือถ้าจะใช้เป็นสีน้ําเงินเส้นนี้เป็น I1 เข้ามาเส้นนี้เป็น I2 เข้ามารวมกันก็จะเป็น I1 บวก I2 เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎเคอร์ชอปคือซิกมา i เท่ากับศูนย์แต่เวลาแก้โจทย์อ่ะมันจะเป็นจริงแค่แบบใดแบบหนึ่งนะจะเป็น2อย่างพร้อมกันไม่ได้กระแสพยายามกําหนดให้ถูกก่อนว่าเป็นแบบไหนถ้าผิดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นเงื่อนไขที่4 ของการแก้โจทย์โดยใช้เคอร์ชอปเขาบอกว่าในการคำนวณถ้ากระแสไฟฟ้ามีค่าติดลบแสดงว่ากำหนดทิศของกระแสไฟฟ้าผิดแต่เวลาแก้โจทย์เนี่ยถ้ามันติดลบมันอาจจะหมายถึงเราคำนวณผิดก็ได้ดังนั้นพยายามกำหนดให้ถูกต้องตามข้อมูลในโจทย์ก่อนจะดีกว่าอ่ะรูปนี้ก็เติมเข้าไปคราวนี้มาดู <S 2>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  ข้อ2ของกฎเคอร์ชอปคือตรงนี้ซิกมาอีเ e, ท่ากับซิกมาไออาร์ IR. อันนี้ก็ อธิบายง่ายๆได้ว่าผลรวมของแรงเคลื่อนไฟฟ้าทุกตัวในวงจรจะเท่ากับผลรวมของความต่างศักย์ที่ไปเกิดบน R แต่และตัวเพราะว่า IR ก็คือความต่างศักย์นั่นเองจาก V เท่า IR ตัวเนี้ยมันก็จะขยายความกลายเป็นเรื่องลูกศรความต่างศักย์ซึ่งหลักการใช้ก็คือถ้าเป็นของแรงเคลื่อนไฟฟ้าลูกศรความต่างศักย์เนี่ยมันจะมีทิศจากลบไปบวกก็คือออกจากขั้วบวกเสมอ ไม่ต้องครบวงจรนะและไม่ขึ้นกับกระแสไฟฟ้าส่วนถ้าเป็นของตัวด้านทานจะมีทิศตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้าและต้องครบวงจรด้วยเพราะว่าตัวด้านทานอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีความต่างศักนะมันต้องมีกระแสไหลจากสูตร b i r ถึงจะเกิดความต่างศักตามรูปนี้ก็จะเห็นได้ว่า i ไ,ไหลแบบนี้ลูกศรก็ต้าน i หรือ i ไ,ไหลแบบนี้ลูกศรก็ต้าน i เหมือนกันธีการใช้คือทําตัวเป็นนักเดินทางถ้าเราเดินจาก a ไป b เจอหัวของลูกศร สิ่งที่เกิดขึ้นคือความต่างศัตว์มันจะมีค่าเป็นบวกแต่กับการที่เราเดินจาก b ไป a ถ้าเราเจอหางลูกศรความต่างศัตว์จะมีค่าเป็นลบวิธีนี้มันก็เหมือนเอากดค่อยสองเคอรช์ชอปมาขยายความเพื่อแก้โจทย์เดีย๋ยวจะมีตัวอย่างโจทย์ทําให้ดูอ่ะคราวนี้เคอรช์ชอปมันก็จะมีประโยชน์คือไปใช้แก้วงจรแบบขนานที่มีค่าแรงเคลื่อนไม่เท่ากันหลักการแก้โจทย์อยู่นี้โดยขั้นตอนในการแก้โจทย์สําหรับ วงจรสองวงจรที่ไม่สามารถยุบได้เนี่ยก็ทําดังนี้ 1. กําหนดทิศของกระแสไฟฟ้าในแต่ละกิ่งโดยไม่ขัดกับกฎของเคอร์ชอป 2. ใส่ลูกศรความต่างศักย์บนตัวดานทานและเซลล์ไฟฟ้าทุกตัว 3. เก็บลูกศรความต่างศักย์ในแต่ละวงที่จุดแยกกระแสเดีย๋ยวจะมีเทคนิคก็จะมีการกําหนดเป็นจุด AA แล้วก็เก็บลูกศรความต่างศักย์ให้วนกลับมาที่เดิมเช่นนี่คือจุด A แล้วถ้าเกิดเราเก็บลูกศรวนกลับมาที่เดิม V A A มันก็คือ V A ลบ V A มันก็จะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองซึ่งเงืนะ่อนไขที่สามนดาวไปด้วยมันจะช่วยทำให้ตั้งสมการและแก้โจทย์ได้ส่วนอันที่4เนี่ยเพิ่งอธิบายไปในการคำนวณถ้ากระแสไฟฟ้ามีค่าติดลบแสดงว่ากำหนดทิศของกระแสผิดอันนี้ก็ไฮไลท์ไปด้วยคราวนี้มาดูตัวอย่างการใช้กฎของเคอร์ชอกมาดูที่ x ยี 28. คนนี่ขอช่วยเลยนะอ่านโจทย์ดูเขาบอกว่าจากวงจรดังรูปจงหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านในแต่ละกิ่งเราก็มาดูโจทย์เลยในรูปดูว่ารูปนี้จะมีกระแสไฟฟ้าทั้งหมดกี่เส้นหลักการคือเราจะดูการไม่แยกไหลเช่นมันจะมีเส้นนี้หนึเส้นเห็นไหมที่ไม่แยกไหลสีแดงมีสีเขียวตรงกลางแล้วก็มีสีฟ้านี่ไงก็จะมีทั้งหมด3กิ่งหรือ3เส้นนั่นเองเป็นกระแสไฟฟ้าที่เราจะหาในแต่ละเส้น จากนั้นเรามากําหนดที่กระแสให้มันถูกเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในตอนคํานวณเครื่องหมายของ I มาดูลูปด้านขวาสุดลูปด้านขวาสุดมีแรงเครื่องไฟฟ้าตัวเดียวก็คือ16โวลต์กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะไหลออกจากขั้วบวกของแรงเครื่องไฟฟ้าดังนั้นเมื่อมีตัวเดียวเรากําหนดได้เลยว่านี่คือ I1 อ่ะเติมเข้าไปนี่คือ I1 สมมติเส้นเนี้ยกระแสไฟฟ้าก็จะเป็น I1 หลายไหลแบบนี้จากนั้นมาดูตรงกลางบ้าง เส้นตรงกลางเนี่ยก็มีแรงขึ้นไฟฟ้าตัวเดียวเหมือนกันคือ8โวลต์เนื่องจากมีแรงขึ้นไฟฟ้าตัวเดียวกระแสไหลออกจากขั้วบวกก็คือเส้นตรงกลางเนี่ยก็ไหลขึ้นแน่ๆเราก็เติมได้เลยว่าเป็น i2 ใส่เข้าไปจากนั้นมาดูเส้นด้านซ้ายบ้างด้านซ้ายก็มีแรงขึ้นไฟฟ้าตัวเดียวเหมือนกันก็คือ4โวลต์ไหลออกจากขั้วบวกดังนั้นกระแสมันก็จะไหลแบบนี้เป็นสีฟ้าตามกฎเคอร์ชอฟนี่ i1 หนึ่ง นี่ไ2ไปแล้วอีกตัวหนึ่งมันก็เลยต้องกลายเป็น i1 ลบ I2 โดยมีทิศไปตามด้านนี้อะใส่เข้าไป i1 หลบ i2 พอกําหนดทิศไได้แล้วก็แปลว่าเราทําขั้นตอนที่1เสร็จแล้วกําหนดทิศของกระแสโดยไม่ขัดกับกฎของเคอร์ชอปจากนั้นเรามาทําขั้นตอนที่2คือใส่ลูกศรความต่างศักย์บนตัวด้านทานและเซลล์ไฟฟ้าทุกตัวใส่ของแรงเครื่องไฟฟ้าก่อนเลยไม่ขึ้นกับกระแสออกจากขั้วบวกเติมไปเลยนี่เป็น i4 สีม่วงออกจากขั้วบวก ไอสีม่วงออกจากขั้วบวกแล้วก็ออกจากขั้วบวกเป็นลูกศรความต่างศักย์สีม่วงนะออกจากขั้วบวกมีอยู่สามตัวอ่ะก็ใส่เข้าไปจากนั้นเราก็มาใส่ลูกศรความต่างศักย์ของตัวต้นานทานซึ่งมันจะต้องต้านการไหลของกระแสกระแสไอหนึ่งมาไหลแบบนี้แสดงว่าลูกศรก็ต้านไอหนึ่งต้านไอหนึ่งแต่น้นอยู่ตรงกลางบ้างไอสองขึ้นไปแบบนี้ก็ต้านไอสอง ไอหนึ่งลบไอสองหลายแบบนี้ก็ 2, <c oughs> เป็นลูกศรต้านไอหนึ่งลบไอสองต้านไอหนึ่งลบไอสองเป็นลูกศรความต่างศักย์ของตัวดันทานต้านการไหลของกระแสก็มีอยู่ห้าตัวอะใส่เข้าไปจากนั้นเราก็มาทําขั้นตอนที่สามก็คือเก็บลูกศรความต่างศักย์จากจุด A อบนนิจจุด A โดยข้อนี้มันจะมี2หลูกคือหลูกทางด้านขวากับหลูกทางด้านซ้ายซึ่งด้านขวาเนี่ยพี่เก็บเป็นเดินแบบตามเข็มด้านซ้ายคือเก็บเป็นเดินแบบ วนเข็มเดี๋ยวเราใส่สัญลักษณ์ไปเป็นรูปของ v a a ทั้งสองข้างซึ่งเราเก็บแบบสลับด้านกันก็ได้นะเช่นด้านขวาเนี่ยตอนแรกเราเอาทวนเข็มแต่ผลลัพธ์มันก็จะเท่ากับถ้าเราเก็บตามเข็มทุกอย่างเพราะยังไงสาม,มก็กลับมาที่เดิม v a a กลับมาที่เดิมก็คือ v a ลบ v a ยังไงก็เท่ากับ0อ่ะใส่เข้าไป2รูปคราวนี้เราก็มาเก็บกันทีละวงเลยเริ่มต้นจากวงด้านขวาก่อน ทำตัวเป็นนักเดินทางเริ่มต้นอยู่ที่จุด A อคราวนี้ก็เดินไปเลย vaa เดินไปเจอหางของแรงเคลื่อนฟ้า8โวลต์ก็ติดลบกลายเป็นลบ e 8จากนั้นก็ไปเจอหัวของ3โอห์มก็กลายเป็น i 2 r 3เพราะเส้นตรงกลางเป็น i 2จากนั้นก็ไปเจอหัวของ3โอห์มก็กลายเป็น i 1 r 3เพราะเส้นนี้กระแสเป็น i 1แล้วก็เจอหัวของ r 6ก็เป็น i 1 r 6แล้วก็เจอหางของ e16 ก็กลายเป็นลบ e16 ระวังตัวแปรเคลียร์ตัวแปรให้ดีว่าเป็น i1 หรือ i2 จากนั้น vaa ก็มีค่าเป็น0ูนย์ใส่เข้าไป e8 ก็ใส่เข้าไปว่าเป็นลบ8 r 3ใส่เข้าไปเป็น 3i2 r 3อีกตัวก็ 3i1 6i1 แล้วก็ e16 ก็เป็นลบ16จากนั้นคิดเลข 3i1 กับ 6i1 ก็รวมกันได้เป็น 9i1 ลบ8กับ ลบสิบหกเป็นลบยี่สี่ย้ายค่าอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นยี่สิบสี่แต่นั้นเราก็เอาสามตัดตลอดตัดยี่สี่ก็ได้สาม้วก็ตัดสามตัวนี้ออกเก้าหารสามได้สามนั้นก็ย้ายข้างให้เหลือไอสองตัวเดียวเพื่อจะได้แก้สมการต่อได้ง่ายก็ย้ายสามไอหนึ่งไปฝั่งนี้สมการก็กลายเป็นไอสองมีค่าเท่ากับแปดลบสามไอหนึ่งเก็บไว้ก่อนสมการที่หนึ่งจะเห็นได้ว่าติดสองตัวแปรมีสมการเดียวไม่ออกต้องอย่างน้อยมีสองสมการ เราก็ไปทําต่อโดยไปคิดที่วงด้านซ้ายบ้างทําตัวเป็นนักเดินทางเหมือนเดิมก็เดินจากจุด A ขึ้นไปเจอหางก็กลายเป็นลบ e 8เจอหัวกลายเป็น i 2 3 r 3เจอหางกลายเป็น i 1ลบ i 2คูณกับ r 2แต่เจอหางต้องติดลบและเส้นนี้ต้องเป็น i 1ลบ i 2จากนั้นก็ไปเจอหัวก็กลายเป็น e 4เป็นบวก ไปเจอหาของ4โอห์มก็จะกลายเป็นลบ I1 ลบ I2 คูณกับ R4 จากนั้นก็แทนค่าอันนี้ก็ E8 เป็นลบ8อันนี้ก็เป็น3 I2 อันนี้เราก็เอา I1 ลบไ2 R2 ไปรวมกับ I1 ลบ I2 R4 R2 มีค่าเป็น2 R4 มีค่าเป็น4รวมกันก็เลยได้เป็น6 I1 ลบ I2 E4 ก็มีค่าเป็น4คราวนี้ก็เอาลบ8กับ4รวมกันเป็นลบ4 บวกกับ3 i2 อันนี้6คูณกระจายเข้าไปก็กลายเป็นลบ6 i1 บวก6 i2 ถ้าต่อมา3 i2 บวกกับ6 i2 ก็ได้เป็น 9i2 ไเป็นลบอยู่กับลบ6 i1 ลบ4ย้ายข้าไปด้านนี้เป็นบวกตั้งไว้เปรร็นสมการที่2คราวนี้มี2สมการละก็แก้สมการเลยข้อนี้ก็ไม่ยากเรามี i 2สองเดียวอยู่แล้วเราก็ i2 จากสมการที่1แทนเข้าไปในสมการที่2เลย คูณอยู่กับ9แล้วก็ i2 คือ8ปดลบสามใส่เข้าไปแล้วก็ลบ I1 จากนั้นก็คูณกระจาย9กคูณแได้เ2 9 3 27บสองลบยี่สเจ็ไปเจอกับลบหก็กลายเป็นลบ i1 ย้ายข้ามอีกฝั่งหนึงก็กลายเป็นบวก4ตัวนี้ย้ายไปลบกับส2ก็เหลือ68แล้วก็33ลงไปหารก็ได้เป็น i1 ออกมาว่าเท่ากับ68หาร33 โจทย์กรณีมีเลขไม่ค่อยลงตัวแบบนี้เนี่ยก็ให้ติดเป็นเศษส่วนไ้ก่อนพอได้ไอหนึ่งเสร็จปุ๊บก็เอาไอหนึ่งเนี่ยไปแทนในสมการไหนก็ได้ข้อนี้พี่เลือกไปแทนในสมการที่1มันก็จะได้ว่า I2 เราแล้วก็เท่ากับ8ลบ3แล้วก็เอา68สแ่วน3แทนเข้าไปใน I1 ก็เลยอยู่ตรงนี้3ตัด3เหลือ11จากนั้นก็คอลนอซะ11เป็นฐานก็ข้างบนก็กลายเป็น88 -68 ได้2 0่สิบส่วนสิบเแอมแปรก็เป็น i2 แล้วเราก็ค่อยเอา i2 ที่ได้เนี่ยกับ i1 ที่ได้แล้วเนี่ยจับมาลบกันเพื่อให้ได้กระแสเส้นสุดท้ายก็คือ i 1หนึ่ลบ i สอของเราก็คือ68สิ่วนสามอันนี้ i2 ของเราหามาแล้ว2 0่ส่วนสิใส่เข้าไปครนอซะก็ถามเป็น3ามคูณ3บนล่างข้างบนก็เลยกลายเป็นลบหก ห8สลบหก็เหลือ8ปดส่วนสามี่สาอ่ะคราวนี้เราก็ได้กระแสทั้งสามเส้นแล้วเป็นบวกหมดด้วยก็แปลว่าทิศที่เรากําหนดก็ถูกต้องแล้ว